สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมมาม่ามูวี่อีกเช่นเคยนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องมิสเซอรี่อ่านแล้วคลั่งเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าของนิยายที่มีชื่อเรื่องว่ามิสเซอรี่และนิยายของเขาได้โด่งดังไปทั่วทุกอาณาเขตทำให้ทุกคนติดเรื่องนี้เอามากๆและก็ไม่อยากให้มันจบลงและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ขอให้ทุกท่านรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับพอเป็นนักเขียนชื่อดังที่เป็นเจ้าของนิยายเรื่องมิสเซอรี่นิยายของเขาเป็นเรื่องราวของชีวิตหญิงสาวที่มีชื่อว่ามิสเซอรี่เป็นนิยายโรแมนติกที่มีผู้คนชื่นชอบมากมายรวมถึงมันยังเป็นนิยายที่ทำให้พอร่ำรวยจนถึงปัจจุบันนี้และแล้ววันหนึ่งพอก็คิดจะจบนิยายเรื่องนี้ลงซะด้วยมาถึงจุดที่อิ่มตัวสำหรับเขาและการที่เขามีแรงบันดาลใจในการแต่งนิยายเรื่องใหม่พอจึงตัดสินใจจะเขียนมิสเซอรี่เป็นเล่มสุดท้ายและจัดการฆ่ามิสเซอรี่ให้ตายเสียท่ามกลางเสียงคัดค้านของสำนักพิมพ์แต่สุดท้ายเขาก็ยังตั้งใจที่จะเขียนมิสเซอรี่เป็นเล่มสุดท้ายอยู่ดีพอได้เริ่มเขียนนิยายของเขาเรื่องใหม่บนโรงแรมที่เขาพักเป็นประจำเขาใช้เวลา3เดือนในการเขียนนิยายเรื่องใหม่นี้จนจบซึ่งมีเนื้อหาต่างจากมิสเซอรี่โดยสิ้นเชิงมันเป็นเรื่องราวของเด็กสลัมความยากจนและสภาพเสื่อมโทรมของสังคมในขณะที่มิสเซอรี่เป็นนิยายที่เต็มไปด้วยความเพ้อฝันและมีบรรยากาศหรูหราของคนชั้นสูงเสมอในขณะนี้นิยายของเขาก็ได้เขียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่เขาขับรถลงมาจากโรงแรมเพื่อจะไปส่งต้นฉบับแต่ว่าสภาพอากาศของพายุหิมะที่โหมเข้ามาทำให้รถของพอลประสบอุบัติเหตุคว่ำกลางทางในขณะที่รถพอลพลิกคว่ำนั้นก็ได้มีคนผ่านมาช่วยได้ทันพอดีทำให้เขารอดตายไปอย่างหวุดหวิดพอลเขาได้สลบไป2วันเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในบ้านหลังหนึ่งโดยที่ขาของเขาทั้งสองข้างนั้นหักจนไม่สามารถขยับไปไหนได้เขาจำเรื่องราวอุบัติเหตุไม่ได้รู้แต่เพียงว่าผู้ที่ช่วยชีวิตเขาคือแอนนี่วิสเกลซึ่งเป็นเจ้าของบ้านรวมถึงเธอยังบอกว่าเธอเคยเป็นพยาบาลมาก่อนและเป็นแฟนนิยายเบอร์หนึ่งของพอลด้วยพอลก็ได้ถามแอนนี่ว่าทำไมเขาไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแอนนี่ก็บอกว่าพายุหิมะทำให้สายโทรศัพท์ถูกตัดจนไม่สามารถติดต่อใครได้ถนนก็โดนหิมะกลบหมดทำให้ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันตอนนี้พอลก็เป็นห่วงลูกสาวของเขาที่เขาไม่ได้ติดต่อกลับไปหลายวันเขาอาจจะเป็นห่วงก็ได้พอก็ได้บอกแอนนี่ว่าให้ช่วยโทรติดต่อลูกสาวให้หน่อยถ้าโทรศัพท์ใช้ได้แล้วบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่และก็ไม่ได้เป็นอะไรและแอนนี่ก็ได้เอายาให้พอกิน2เม็ดแล้วก็บอกกับพอว่านี่คือยาแก้ปวดจะทำให้เขาไม่เจ็บปวดและก็ให้พอนอนพักผ่อนในขณะนี้ทางด้านสำนักพิมพ์ต้นสังกัดของพอก็ได้ออกตามหาพอและก็โทรแจ้งนายอำเภอในท้องที่ว่าพอได้ขาดการติดต่อไปหลายวันกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายกับพอแต่นายอำเภอก็แจ้งว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานอะไรเลยถ้ามีรายงานเกี่ยวกับพอเขาจะติดต่อกลับไปทันทีด้านแอนนี่ก็ดูแลพออย่างดีประดุจอย่างสามีเพราะว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของพอนั่นเองเขาจึงทำทุกอย่างให้พอประทับใจมากที่สุดเขาทำอาหารให้กินโกนหนวดให้และในขณะที่แอนนี่กำลังจะเดินกลับห้องนั้นเธอก็รู้ว่าพอกำลังเขียนนิยายเรื่องใหม่เธอจึงขอพออ่านต้นฉบับนิยายเรื่องใหม่ซึ่งพอก็อนุญาตเธอในฐานะคนที่ช่วยชีวิตและแฟนนิยายเบอร์หนึ่งนั่นเองรวมถึงยังขอคำวิจารณ์จากแอนนี่และให้แอนนี่ตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยตัดมาทางด้านนายอำเภอก็ได้ออกตามหาเบาะแสของพอลเขาได้ไปที่โรงแรมที่พอพักครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปแต่ก็ไม่ได้เจออะไรผิดปกติที่พอลทิ้งไว้แอนนี่ตอนนี้เขาก็ดีใจที่เขาได้อ่านนิยายเรื่องใหม่ของพอลเป็นคนแรกเธอรีบกลับเข้าห้องนอนและอ่านนิยายของพอลทันทีจนเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็กลับเข้ามาพยาบาลพอลเหมือนทุกวันแต่พอเห็นสีหน้าของแอนนี่ดูไม่ปกติเหมือนทุกวันพอจึงสอบถามเธอเรื่องนิยายว่าเป็นยังไงบ้างและทันใดนั้นแอนนี่ก็ระบายโทสะอย่างที่พอไม่เคยเห็นมาก่อนบอกว่านิยายเรื่องใหม่ของพอนั้นสกปรกและก็มีแต่คำสบถหยาบคายมันไม่เหมาะสมที่จะเป็นนิยายเรื่องใหม่ของเขาซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เขาสังเกตเห็นความผิดปกติของแอนนี่แอนนี่ก็ได้แก้ตัวว่าอ่านแล้วอินไปหน่อยและก็ได้ขอโทษพอทางด้านนายอำเภอตอนนี้ก็ได้ออกตามหาเบาะแสของพออย่างต่อเนื่องในขณะที่เขาขับรถตามหาพอลนั้นเขาก็ได้สังเกตกิ่งไม้ข้างทางที่หักผิดปกติเขาคิดว่ารถของพอลต้องตกไปตรงนี้แน่ๆเขาก็เลยลงไปดูแต่ด้วยความที่เขาลงไปไม่ถึงจุดที่รถพอลตกเขาก็เลยไม่เจอรถพอลวันต่อมามิสเซอรี่เล่มสุดท้ายที่พอลเขียนก็ได้ออกวางจำหน่ายแอนนี่ด้วยความเป็นแฟนนิยายอันดับหนึ่งเขาจึงรีบเข้าเมืองแล้วไปซื้อทันทีเธอกลับมาด้วยความหวังและความสุขและได้เอานิยายนั้นมาอวดพอลโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าชะตากรรมและความน่าสยดสยองของแฟนเบอร์หนึ่งของเขากำลังจะเริ่มขึ้นในคืนนั้น
แอนนี่ก็ได้อ่านมิสซิรี่จนจบและเธอก็ดูเหมือนไม่พอใจที่นิยายเขียนออกมาแนวนี้แอนนี่คำรามก้าวร้าวใส่พอและก็บอกพอว่าแกฆ่ามิสซิรี่ไอ้ฆาตกรและแอนนี่ก็แสดงความบ้าคลั่งออกมาพร้อมที่จะทำลายพอทันทีก่อนออกจากห้องพอไปด้วยความโกรธเธอก็ได้บอกว่าอย่าคิดที่จะออกไปจากที่นี่ได้และไม่มีใครรู้ว่าพออยู่ที่นี่เขาไม่ได้โทรหาใครทั้งนั้นที่เขาพูดมาเขาโกหกทั้งหมดเมื่อพอเห็นความบ้าคลั่งของแอนนี่เขาก็พยายามที่จะออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้แต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะขาของเขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้และแอนนี่ก็ได้ล็อกห้องจากทางข้างนอกไว้ด้วยหลังจากนั้นสำหรับพอก็ลาเหมือนตกนรกเลยนะครับเช้าวันต่อมาแอนนี่ได้บังคับให้พอเผานิยายเรื่องใหม่ของเขาทิ้งซะด้วยความที่เธอคิดว่าเป็นนิยายชั้นต่ำและไม่เหมาะสมที่จะเป็นนิยายของพออีกด้วยพอเขาก็ต้องจำใจเผานิยายทิ้งเพราะถ้าเขาไม่ทำตามที่แอนนี่บอกแอนนี่ก็จะจุดไฟเผาพอทันทีมันทำให้พอกลัวแล้วก็รีบจุดไฟเผาต้นฉบับนั้นทันทีด้วยความบ้าคลั่งของแอนนี่เธอก็ดีใจที่นิยายเรื่องนี้ถูกทำลายทิ้งไปซะและเธอก็เดินออกจากห้องไปวันต่อมาแอนนี่ได้บังคับให้พอเขียนนิยายมิสซิรี่ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและเขียนเพื่ออุทิศให้เธอแลกกับการช่วยชีวิตและการดูแลพอแอนนี่เธอก็ได้ลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์ดีดและกระดาษอย่างดีให้พอใช้แต่กระดาษมันก็ไม่ได้ตรงตามสเปคที่พอต้องการเขาจึงให้แอนนี่ออกไปซื้อมันใหม่และมันก็ทำให้แอนนี่โมโหขึ้นอีกครั้งบอกว่าพอเรื่องมากจะเอานู่นจะเอานี่และเธอก็ปิดประตูห้องออกไปในขณะที่แอนนี่ไปซื้อกระดาษนั้นพอก็ได้ทำการสะเดาะกลอนและหวังจะออกไปจากบ้านหลังนี้แต่เขาก็ต้องผิดหวังอีกรอบแอนนี่ได้ทำการล็อกประตูจากข้างนอกไว้จึงทำให้เขาไม่สามารถเปิดประตูจากในบ้านได้และมันก็เป็นเวลาเดียวกับแอนนี่ที่กำลังกลับมาพอจึงรีบขึ้นรถเข็นและก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติทุกอย่างในเวลาต่อมาตำรวจก็ได้พบซากรถของพอลเขาสันนิษฐานว่าพอลอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเนื่องด้วยสภาพอากาศและความรุนแรงของอุบัติเหตุแต่ทางด้านนายอำเภอเขาก็ไม่คิดเช่นนั้นเขาคิดว่ามีคนมาช่วยพอลออกไปได้เพราะบริเวณประตูรถของพอลนั้นมีรอยถูกงัดตอนนี้พออาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งและเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ตอนนี้พอก็เริ่มสงสัยว่ายาที่แอนนี่เอามาให้กินนั้นมันเป็นยาแก้ปวดจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นยาที่ทำให้เขานอนหลับและทุกครั้งที่แอนนี่เอายามาให้พอกินพอก็จะแอบเก็บเอาไว้ใต้เตียงและก็รวมกันไว้ใส่ถุงกระดาษและเขาก็ได้นั่งพิมพ์นิยายให้แอนนี่ต่อแต่ด้วยนิยายที่พอพิมพ์มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่แอนนี่ต้องการก็เกิดอาการโมโหขึ้นมาทันทีและก็ให้พรแก้นิยายใหม่ตามที่เขาบอกและพอก็ได้เขียนนิยายตามแบบฉบับที่แอนนี่ต้องการได้สำเร็จเมื่อนิยายที่พอแต่งเป็นไปตามที่แอนนี่ต้องการพอก็ได้ชวนแอนนี่มาฉลองการกลับมาของนิยายเรื่องมิสซิรี่แต่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะดื่มเหมือนนั้นพอก็คิดว่าจะเอายานอนหลับที่เขาเก็บไว้มาใส่ในแก้ววายของแอนนี่เขาจึงได้ออกอุบายให้แอนนี่ไปหาเทียนมา1เล่มเพื่อสร้างบรรยากาศให้มันโรแมนติกในขณะที่แอนนี่ออกไปเอาเทียนนั้นพอก็ได้นำยานอนหลับใส่ในแก้ววายของแอนนี่แต่ด้วยความโชคร้ายของพอแอนนี่ก็ได้ทำแก้ววายนั้นหกไปต่อหน้าต่อตาพอแล้วครับพอก็ได้แต่ทำหน้าเซ็งและก็ยอมรับมันในคืนที่ฝนตกแอนนี่ก็ได้เข้ามาในห้องพอและก็พร่ำเพ้อคิดถึงเรื่องเก่าๆและทันใดนั้นแอนนี่ก็ได้ขับรถออกไปจากนอกบ้านพอก็ได้มีโอกาสออกมาข้างนอกห้องอีกครั้งเขาเดินไปในห้องครัวและหยิบมีดมา1เล่มและเขาก็ได้กลับมาที่ห้องเหมือนเดิมและก็ได้ทำตัวปกติเหมือนทุกอย่างเขาได้นำมีดที่เอามาจากห้องครัวนั้นแอบซ่อนแอนนี่ไว้ใต้เตียงและเขาก็นอนหลับไปตกกลางดึกแอนนี่ก็จับได้ว่าพอแอบออกไปนอกห้องเขาจึงรีบติ่งเข้ามาและก็ฉีดยานอนหลับให้พอทันทีและไม่ถึงนาทีพอก็ได้สลบไปแอนนี่เขาก็ได้จัดการมัดพอไว้กับเตียงเพื่อไม่ให้พอหนีออกไปไหนได้อีกและเธอก็ได้ใช้ค้อนปอนทุบขาของพอทั้งสองข้างให้หักเพื่อที่จะไม่ให้พอเดินไปไหนได้อีกวันต่อมาด้านในอำเภอก็เหมือนจะรู้ว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพอเขาได้ออกตามหาพอที่บ้านของแอนนี่เมื่อแอนนี่เห็นรถนายอำเภอกำลังวิ่งเข้ามาที่บ้านเขาได้รีบทำการฉีดยาสลบให้พอทันทีและก็ได้นำพอไปซ่อนไว้ในห้องใต้ดินเมื่อนายอำเภอมาถึงบ้านเขาก็ได้ขอเดินตรวจรอบๆบ้านของแอนนี่แต่ทว่าเขาก็ไม่เจออะไรเพราะแอนนี่ได้นำพอไปซ่อนที่ห้องใต้ดินแล้วในขณะที่นายอำเภอกำลังกลับนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผิดปกติในบ้านของแอนนี่เขารีบวิ่งเข้าไปดูและเขาก็ต้องพบว่าคนที่ส่งเสียงนั้นก็คือพอลและเขาก็ได้เจอพอที่ห้องใต้ดินแต่โชคชะตาก็ไม่เข้าข้างพออีกเช่นเคยแอนนี่เธอก็ได้ยิงนายอำเภอตายไปต่อหน้าต่อตาพอเลยนะครับพอก็เกิดอาการเหวอทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับพอเห็นนายอำเภอถูกยิงไปต่อหน้าต่อตาด้านแอนนี่ก็พยายามจะขู่ฆ่าพอแต่ด้วยความใจเย็นของพอก็ได้บอกว่าตอนนี้เขายังเขียนนิยายเรื่องมิสซิลี่ยังไม่จบขอให้เขาได้เขียนจบก่อนได้ไหมในรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้เขาสัญญาว่า
นิยายเรื่องมิสเตอรี่จะจบแบบสมบูรณ์เรามาร่วมทำให้มิสเตอรี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งกันเถอะด้านแอนนี่ที่หลงใหลนิยายมิสเตอรี่เมื่อเขาได้ยินเช่นนี้เขาก็ใจอ่อนยอมให้พอกลับมาเขียนนิยายมิสเตอรี่ให้จบและในระหว่างที่พออยู่ในห้องใต้ดินนั้นเขาก็ได้แอบหยิบแกลลอนน้ำมันที่อยู่ข้างตัวเขากลับมาด้วยในขณะที่พอกล้าเขียนนิยายเรื่องมิสเตอรี่จบนั้นเขาก็ได้บอกกับแอนนี่ว่านิยายของเขาจะจบแบบสมบูรณ์เขาต้องการของ3อย่างบุหรี่ไม้ขีดที่ไว้ฉุดบุหรี่และก็แชมเปญ1แก้วเมื่อแอนนี่รู้เช่นนั้นก็รีบไปหยิบให้พอทันทีเพราะเขาหวังว่านิยายของเขาจะจบลงแล้วตอนนี้พอก็ออกอุบายให้แอนนี่ออกไปหยิบแก้วไวน์อีก1แก้วเพื่อที่เขาจะมาฉลองร่วมกันในขณะที่แอนนี่ออกไปหยิบแก้วไวน์นั้นพอก็ได้นำน้ำมันที่เขาแอบเก็บไว้มาเทราดลงบนมิสเตอรี่เรื่องใหม่และทันใดนั้นเขาก็ได้เผาต้นฉบับมิสเตอรี่เรื่องนั้นลงแอนนี่เข้ามาเห็นก็ไม่พอใจรีบก้มไปดับไฟในขณะที่แอนนี่ก้มไปดับไฟนั้นพอก็ได้ยกเครื่องพิมพ์ดีดฟาดเข้าที่หัวแอนนี่เต็มๆและทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันจนแอนนี่ได้เสียชีวิตลงและพอก็ได้รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมาและหนังก็ตัดจบไปนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับหนังเรื่องนี้จะมีเจ้าของนิยายสักกี่คนที่สามารถเขียนนิยายให้ผู้คนหลงใหลได้ขนาดนี้แต่มันก็เป็นดาบสองคมเมื่อมีคนเห็นด้วยมันก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยถ้าข้อมูลในคลิปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาสปอยหนังเรื่องอะไรก็ขอให้ทุกท่านติดตามชมได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ